ีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมารีวิวขนมทั้งสองอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมนี่เพิ่งได้มาใหม่เลยก็จะมีสกิดเดิลนะคะกับโนเทลล่านะแต่ว่าเป็นแบบขนมปังแบบขนมปังเป็นแบบวิฟเฟอร์กรอบข้างในก็เป็นช็อกโกแลตนะเดี๋ยวผมจะเริ่มกินจากสกิดเดิลก่อนเลยนี่มันมาเป็นแบบนี้อันนี้ผมแกะแล้วนะดูข้างหลังเขาจะมีบอกสีอยู่ว่ามีสีอะไรบ้างมีสีม่วงมีสีเหลืองมีสีเขียวมีสีส้มมีสีแดงนะมี5สีมาเดี๋ยวดูข้างในอาจจะมองไม่เห็นหรอกเพราะมันมืดเราเห็นอยู่ใช่มีหลายเม็ดเลยลองกินทีละเม็ดดูพี่ลองกินดูได้เลยครับเม็ดสีอะไรอ่ะเม็ดสีอะไรอะไรเขาจะร้องน้ำตาลใช่ป่ะไอ้มันไม่มีสีน้ำตาลนะหรือว่าม่วงอะไรไม่รู้แหละกินเถอะเอามุนกินสีอื่นบ้างสิสีอื่นสีแดงกินดูครับรสชาติเป็นไงครับสตรอเบอรี่สีแดงเทียงมาใส่มือเลยเทียงมาใส่มือเลยดูสิมีม่วงมีแดงมีแล้วส้มหายไปไหนดูสิอ๋อส้มอยู่ข้างในเดี๋ยวอันนี้กินไปแล้วต่อก็จะกินทีละอันเดี๋ยวก็จะบอกว่าชาติว่ามันเป็นยังไงกินทีละอันก็พอสีแดงเรากินแล้วเจ้าขาสีส้มอันหนึ่งแต่ไม่เจอก็ไม่เป็นไรครับกินเท่าสีที่มีก็ได้นะครับลูกสีส้มไม่ใช่สีส้มสีเหลืองกับสีเขียวเดี๋ยวผมกินสีเขียวดีกว่าเปรี้ยวเป็นรสมะนาวไม่รสมะนาวเขียวครับจากร่องให้ผู้ชมครับเป็นรสมะนาวเขียวสีเหลืองโอ้โหเปรี้ยวจี๊ดเป็นรสเลมอนเหรอไม่ใช่เลมอนเมื่อกี้น่าจะเป็นเจวี่อันนี้เลมอนเหลืองแล้วมันเป็นสีส้มแล้วไม่บอกเจอสีส้มแล้วตากล้องโอ้ยยากจังนี่สีส้มเดี๋ยวจะกินลองเนื้อเดี๋ยวก็รสส้มส้มรสส้มอร่อยงาต่อไปกันเลยต่อไปเป็นโนเทลล่าเป็นขนมโนเทลล่ามันก็จะเป็นโนเทลล่านะครับกินโชว์เพื่อนดูสิอร่อยไหมเดี๋ยวมาเป็นแบบแท่งๆอย่างนี้เลยโอ้โหแท่งแบบนี้เลยเหมือนขนมปังที่ฝรั่งเขากินอ่ะใช่ลองกินดูสิครับกรอบมีช็อกโกแลตข้างในด้วยน่ากินมากๆเลยรสชาติโนเทลล่าล้วนกินเนี่ยมาแล้วปี๊ดเลยกินช็อกโกแลตเนี่ยหอมมากๆเวเฟอร์ตรงนี้มันก็จะกรุบๆกรอบอร่อยมากสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด Subscribe นะครับท่านผู้ชม
ฝากกดติดตามช่องน้องพีด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอันนี้อร่อยที่สุดละติดต่ออยู่